ตื่นเช้ามาสภาพจะเป็นแบบนี้นี่นะครับเดี๋ยวจะหาว่าถ่ายแต่มุมสว่างเราต้องถ่ายมุมมืดบ้างนี่ข้างหลังห้องนะครับเดินออกมานะครับนี่จะมีรังนกกระจาบเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับที่บริเวณรอบข้างห้องเรานะครับนี่ครับเป็นแบบนี้เป็นเรือนหลังๆเหมือนบ้านนะครับทุกคนเดี๋ยวไปกินอาหารเช้าด้วยที่โรงแรมนะครับจัดไว้ชัชวานรีสอร์ทนะสวยมากชอบตรงนี้ที่ออกมาเข้าขึ้นมาแล้วจะมีที่นั่งแบบนี้นะครับนี่จะเป็นเรือนหลังใหญ่หน่อยข้างล่างนะครับมีแม่ธรรมชาติทางนู้นไปนู้นจะเป็นสถาบันราชภัฏเห็นไหมครับไกลๆตรงนั้นเดินไม่ไกลครับขับรถก็ยิ่งไวเลยฮะนี่ลงมาก็จะเห็นต้นทุเรียนเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับนี่ครับเป็นหลังๆนะเป็นหลังๆไปเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้บ้างนะครับทุกคนอุตรดิตถ์นะครับในช่วงงานลางศาสตร์นะครับนะครับเป็นเรือนไม้เห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะไปดูเห็นไหมครับจะมีนี่ครับเนี่ยมีนักท่องเที่ยวอันข้างหน้าจะเป็นหลังๆอีกห้องเป็นห้องๆใช่ไหมจะเป็นห้องเล็กๆหน่อยไม่ได้เป็นเรือนหลังๆจะมี3แบบใช่ไหมดูท่าทางลักษณะของห้องพักนะครับที่นี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นเรือนหลังๆเหมือนกันมีต้นตะไคร้ตอนอยู่เมืองนอกฝรั่งจะนึกว่าเป็นหญ้าคาเป็นวัชพืชเขาไม่รู้จักตะไคร้นี่ฮะจะเป็นเรือนๆหลังๆนะครับห้องเราจะทำเลริมสุดแล้วก็เลยได้วิวดีได้รังนกกระจาบด้วยสุดยอดนะครับมาจากสุโขทัยนี่ล่ะจังหวัดอะไรพิจิตรมีกรุงเทพข้างหลังก็จะเป็นดินถมจากกรุงเป็นเรือนแบบนี้ก็มีพะเยาฮะจากพะเยานี่ครับอาหารเช้าอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวไปกินอาหารเช้ากันครับข้างหน้าจะเป็นที่เช็คอินนะครับจะเห็นว่าเป็นสัดส่วนเป็นส่วนตัวดีนะครับนี่ครับอาหารเช้าทานอาหารเช้ากัน ABF หรือเปล่านี่ก็เป็นห้องพักด้านขวามือเนี่ยนะครับที่เราเดินลงมาแล้วก็มีรังนกกระจาบข้างหลังจำได้ไหมครับมีข้าวต้มด้วยเนาะกาแฟ